heaven. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมมินจาก Drive Photo Blog นะฮะทักทายทุกคนนะครับในหน้าฝนแบบนี้นะฮะวันนี้จะพามาทำเรื่องราวสนุกๆ กับคันนี้ครับ MG GS 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับคันนี้จัดเต็มมากๆระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็น SUV ตามสมัยนิยมแบบนี้ด้วยคันนี้มีซันรูฟนะฮะราคาจำหน่ายนะฮะ 990,000 บาทนะครับนี่คันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยววันนี้นะฮะนอกจากมารีวิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาลองขับจริงด้วยในแท็กของ MG Driving Experience Center นะฮะถนนศรีนครินทร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามทดสอบของ MG นะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะราคาไม่ถึงล้านนะครับแต่ได้รถ SUV แบบนี้นะครับกำลังถามหารถทรงสูงสำหรับลุยน้ำกันใช่ไหมครับอาจจะไม่ทัฟเท่ากับพวกรถกระบะนะครับแต่ถ้าเราใช้กระบะหรือ SUV ที่เป็นไซส์ใหญ่เลยนะฮะใช้งานในเมืองก็จะไม่คล่องตัวนะครับแต่พอเป็น MG GS นะฮะก็จะเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดนะครับก็เป็นรถที่ลุยได้นะฮะเพราะว่ายกสูงมาระดับหนึ่งนะครับนี่ฮะ 1.5 ลิตรเทอร์โบก็ไม่เล็กนะดีไซน์ออกมานะครับแต่มันได้ตรงเรื่องความเป็นเบนซินเสียงมันเงียบนะอัตราเร่งหลังติดเบาะนะไม่ได้แย่เลยนะถ้าเทียบกับ 2.0 เทอร์โบคือคนน่ะยังแบบว่าคิดว่าไหนๆจะจ่ายแล้วนะครับตัว 2.0 ลิตรเทอร์โบเนี่ยก็มีออปชันทุกอย่างนะฮะหน้าจอ8นิ้วเหมือนกันไซส์แอร์แบ็กระบบความปลอดภัยมีเหมือนกันนะครับแต่ต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นล้านกว่าบาทจะจ่ายเพิ่มดีไหมกับเงินอีก 2-3 แสนเนี่ยผมก็บอกว่าอัตราเร่งนะฮะจากรถหยุดนิ่งนี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับตัวนี้นะครับลองขับต่างจังหวัดนะครับก็จะได้เรื่องความประหยัดที่ผมเอาไปลองนะลองขับไปอุดรมาแล้วนะครับขับ100ความเร็ว100 110ตลอดทางนี่ผมทำได้ระดับ 15-16 กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าถือว่าเป็นรถประหยัดนะคุณได้รถไซส์ขนาดนี้นะครับเป็น SUV นะครับขนาดกระทัดรัดแล้วคุณขับได้15โลลิตรกับเบนซินเทอร์โบผมว่าเป็นรถที่ประหยัดมากนะฮะก็จะได้เปรียบ 2.0 ตรงความประหยัดแล้วนะฮะหน้าตาทั้งหมดนะครับเหมือนตัว GS ตัว 2.0 เลยรุ่นพี่นะครับแต่คันนี้ไม่ถึงล้านจะแตกต่างเล็กน้อยนะฮะต่ำลงมานิดเดียวเนื่องจากขนาดของล้อและยางด้วยตัวนี้จะเป็นล้อ17นิ้วนะฮะถ้าตัว GS 2.0 Turbo จะเป็นล้อ18นิ้วแต่ตัวนี้เกียร์ออโต้นะฮะเป็น Dual Clutch นะฮะคัดคู่เป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะครับเป็นเกียร์ลูกใหม่นะครับที่ทาง MG นะฮะเอามาใส่ในรถคันนี้นะครับก็การเปลี่ยนเกียร์นะฮะก็จะสมูทขึ้นต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เรียกสมรรถนะได้หลากหลายทุกช่วงความเร็วนะครับตัวนี้เป็นออโต้7สปีดนะครับหน้าตาโอเคเลยนะมีราวหลังคามาให้นะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นเทอร์โบแล้วก็ที่หลายๆคนตัดสินใจซื้อ MG ตั้งแต่ MG 3 MG 5นะครับมาจน GS นะครับก็เนี่ยแหละครับคือซันรูฟนะฮะมาดูนะครับดูความกว้างของรถดูงานประกอบวันนี้ไม่ได้จะพาดูรถอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้จะพาลองขับในแทร็กด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูซันรูฟนะฮะใช้งานยังไงบางคนบอกเมืองไทยเมืองร้อนนะฮะก็คนบางทีเป็นแฟนของแบรนด์อื่นนะครับผมว่าคนที่เป็นแฟน MG เขารู้อยู่แล้วเขาซื้อเพราะอะไรนะครับนะฮะซันรูฟนี่เป็นเรื่องราวดีๆเลยของทาง MG เขานะครับมีทุกโมเดลเลยนะฮะก็นะครับฉากตัวนี้ก็เป็นฉากกันความร้อนนะครับสวิตช์เปิดซันรูฟก็เป็นวันทัชแล้วยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะฮะเวลาตอนที่ฝนไม่ตกนะครับก็จะมีเมฆสวยๆนะฮะเดี๋ยวต่อด้วยหน้าหนาวอีกนะครับคนที่ใช้รถ MG ก็จะมีความสุขสำหรับคนที่ซื้อตัวซันรูฟนะครับเป็นสวิตช์แบบหมุนนะฮะแต่วันทัชนะฮะแค่เดียวมันเจ๋งตรงนี้นะครับคุณภาพงานประกอบนะครับก็จะมีความหรูหรานะฮะหนังสลับกับพวกเปียโนแบ็กนะฮะมีแอร์แบ็กและตัวนี้นะฮะมีไซส์แอร์แบ็กด้วยนะครับสำหรับตัวซันรูฟนะฮะตัวนี้ 990,000 บาทนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับ
เบาะนั่งกระชับมีเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เบรกมือไฟฟ้าทันสมัยไหมนะฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะฮะเจอไฟแดงท่านเหยียบเบรกยกเท้าออกรถก็จะไม่ไหลนะครับแล้วก็เติมคันเร่งรถออกไปได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตของ MG นะครับเวลาที่ท่านนะฮะผลักนะครับคันเกียร์จากฝั่ง D มาฝั่ง S นะครับแสงที่หน้าปัดนะฮะจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงให้รู้ว่าเตรียมจะลุยจะดุกันแล้วเห็นไหมฮะพอปรับมาผักมาด้านขวาเข้าหาตัวเป็นสีแดงขับแบบนุ่มนวลชิลๆก็เป็นสีขาวใช้ได้ใช้ได้นะครับน่าใช้ครับน่าใช้แล้วก็ใครที่สนใจลองขับนะฮะติดต่อที่โชว์รูมที่เซลล์ของเขาอยากจะมาลองขับที่นี่ก็ทำได้นะครับที่สนามทดสอบนะครับนั่งเบาะหลังให้ดูก็กว้างดีนะสำหรับรถราคา 990,000 บาทนะครับเป็น SUV เป็นซันรูฟนะฮะเบาะนั่งขนาดก็โอเคนะครับนั่งสบายผมสูง180ซม.นะครับนั่งดีตัวนี้นะครับช่วงล่างด้านหน้าจะเหมือนตัว 2.0 นะครับแต่ด้านท้ายนะครับตัวโช๊คอัพกับสปริงก็จะมีการปรับหน่อยนะครับก็จะให้เหมาะกับการใช้งานเพราะตัวนี้เป็นขับ2ก็คิดว่าจะใช้งานกันในเมืองเป็นหลักเผื่อนั่งหลายคนก็จะให้มีความนุ่มนวลก็จะมีการปรับหน่อยนะครับประมาณนี้สำหรับตัว MG 1.5 ลิตรเทอร์โบนะฮะตัวนี้เป็นตัวรุ่น GS นะฮะดูมิติรถนะครับขนาดกระทัดรัดแล้วก็วันนี้พิเศษนะฮะผมมาลองขับในสนามนะครับผมมีแขกนะฮะที่จะมานะครับจริงๆเป็นเจ้าบ้านที่จะมาต้อนรับเราแล้วก็พาเรานะฮะลองสเตชันต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมเชิญพี่เฟียสเข้ามาสวัสดีครับพี่เฟียสสวัสดีครับสวัสดีครับซีเนียร์เมเนเจอร์ครับของ MG Driving Experience Center นะฮะที่นี่อยู่ถนนศรีนครินทร์เราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับพี่วัตถุประสงค์หลักของเราเลยนะครับคุณมินในการตั้งสนามนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่สนใจในรถยนต์ MG ได้เข้ามาทดลองสมรรถนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบ Active Safety ต่างๆนะครับระบบที่เป็นเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับทุกๆระบบเลยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยบนท้องถนนจะไม่สามารถทำได้แหละไม่ปลอดภัยคือเราดูสเปคเรามีระบบ ABS EBD มีระบบกระจายแรงเบรกต่างๆครับผมคุณจะไปลองที่ไหนได้ถูกต้องนะครับ MG ก็เลยเปิดสนามนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ท่านที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาทดสอบระบบต่างๆของเราเพื่อดูว่า MG ของเรามีความปลอดภัยมากแค่ไหนพี่เฟียสกำลังจะบอกว่าที่นี่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่ารถ MG เนี่ยคือแบรนด์น้องใหม่แต่ถ้าคุณไม่ลองขับเนี่ยคุณเรามั่นใจเราเลยทำสนามแบบนี้ขึ้นมาถูกต้องครับผู้ที่ไม่ได้มาลองก็จะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากต้องมาลองรถถึงจะรู้ลูกค้าทั่วไปสามารถเข้ามาแจ้งที่เซลล์หรือมี Walk-in ไหมหรือยังไงได้หมดเลยครับจะมาด้วยทาง Walk-in จองทางเว็บไซต์หรือไม่ก็ไปที่โชว์รูมแล้วโชว์รูมก็จะพาท่านมาที่นี่ครับนะครับสนามวันนี้นะฮะแทร็กแล้วก็สเตชันจะเค้นสมรรถนะของ MG GS ตัว 1.5 ลิตรเทอร์โบได้ในเรื่องอะไรบ้างครับอยากให้พิจารณาเรื่องอะไรก่อนไปลองขับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอัตราเร่งนะครับหรือ Acceleration นะครับที่เราจะทดสอบนะครับทางตรงอย่างเดียวเลยดูว่าอัตราเร่งนะครับสำหรับเครื่อง 1.5 เทอร์โบเนี่ยนะครับ 1.5 ลิตรเทอร์โบเนี่ยหลายๆท่านไม่เชื่อว่าเอ้ยมันจะวิ่งได้เร็วเหรอรับน้ำหนักลดได้เหรอจริงๆแล้ววิ่งสบายมากเลยนะครับอัตราเร่งดีมากๆอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของระบบ Active Safety ต่างๆเช่น Electronic Stability Control ในการหักหลบไปแล้วการตอบสนองเป็นยังไงนะครับเสถียรภาพการทรงตัวเป็นยังไงนะครับมีระบบอะไรเข้ามาช่วยบ้างนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ ABS นะครับเบรกแล้วเต็มที่หักหลบแล้วรถทรงตัวได้ดีไหมหักหลบได้ในทิศทางที่ผู้ขับต้องการหรือเปล่าครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นที่สำคัญเลยนะครับคือ Curb Brake Control หรือ CBC ที่เป็นจุดเด่นนะครับของ MG ของเราเลยซึ่งมีมาให้ในทุกรุ่นเพราะในรถคลาสใกล้เคียงกันเนี่ย CBC นี่ไม่มีใครใส่มาเรามียี่ห้ออื่นอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ทุกรุ่นเรามีทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งจะช่วยท่านในลักษณะที่เวลาเข้าโค้งไปแล้วเบรกนะครับจะช่วยรักษาเสถียรภาพการทรงตัวได้เป็นอย่างดีเพราะปกติเราจะมีความเชื่อและได้ยินกันตลอดว่าอย่าเบรกในโค้งแต่ในชีวิตจริง
คือประเมินโค้งผิดหรือไม่ชินทางเข้ามาเร็วแล้วครับไม่เบรกก็ไม่ได้วันนี้จะได้ลอง CBC เดี๋ยวลองให้ดูเลยไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเชิญพี่เฟียสขึ้นไปด้วยกันแล้วขอยให้ข้อมูลด้วยครับเดี๋ยวเพื่อนๆครับไปลองขับกันนะฮะว่า MGGS 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นอย่างที่พี่เฟียสบอกหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่พี่เฟียสบอกฟังเขาอ่านสเปคหรือเอาความเชื่อเก่าๆเรื่องแบรนด์ต่างๆอายุแบรนด์ต่างๆเนี่ยไม่ลองขับไม่รู้เลยไม่รู้ครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับมาสัมผัสกับเราได้งั้นเดี๋ยวเชิญพี่เฟียสที่รถเลยครับThe good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. ลองสเตชันนะฮะอัตราเร่งเยดีนะครับพี่เอาเป็นดีปกติเลยปกตินะครับไปนะครับกดให้สุดเลยครับหลังติดเบาะหลังติดเบาะรถดึงครับพี่ขึ้นเร็วมากแป๊บแป๊บร้อยนะฮะแป๊บร้อยครับเพื่อนๆอาการในโค้งดีมากนะอันนี้ลองที่ในโค้งยาวๆตัวยูความเร็วมารถนิ่งดีนะพี่นะรถนิ่งครับแล้วก็อันนี้จะเป็นhandling นะครับทดสอบ handling ของรถด้วยทางคดเคี้ยวนะครับลูกค้ามาจะได้ขับแบบนี้เลยได้ขับแบบนี้เลยเหมือนที่ผมกำลังขับอยู่ถูกต้อง CBC ทำงานที่ความเร็วเท่าไหร่ครับหรือทุกครั้งทุกย่านความเร็วที่คุณแตะเบรกโค้งอันนี้ผมลองความเร็วต่ำๆยังไม่รู้นะฮะ CBC เป็นไฮไลท์เลยนะฮะที่พี่เฟียสบอกนะครับเดี๋ยวสเตชันต่อไปเราจะมาลอง Electronic Stability Control นะครับในเรื่องของ Lane Change นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเมื่อเราหักหลบกระทันหันโดยที่เราไม่แตะเบรกนะครับระบบ ESC ของเราจะช่วยคุณได้อย่างไรElectronic Stability Control นะฮะเดี๋ยวจะลองที่ความเร็วประมาณสัก60ไม่แตะเบรกไม่แตะเบรกไปกันครับเนี่ยครับระบบการทรงตัวจะเบรกล้อที่เหมาะสมครับนะครับแล้วก็ทำให้รถสามารถทรงตัวกลับมาได้เดี๋ยวต่อด้วย CVC เลยนะพี่ครับผมความเร็วประมาณ80เบรกนะครับรถจะไม่เสียการทรงตัวเลยเบรกในโค้งด้วยครับเบรกในโค้งนะฮะเป็นอะไรที่ปกติห้ามทำรถจะหมุนครับแอบเบรกในโค้งอีกทีนึงหนักหนักรถก็คุณมินก็จะเหมือนดึงเข้ามาให้ด้วยนะฮะเนี่ยมันเหมือนดึงกลับมาให้นะตัว CBC ถูกต้องเพราะมันจะแบ่งแรงดันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวาให้เราแรงดันของน้ำมันเบรกถูกต้องนะฮะเขาจะคำนวณเองถูกต้องซ้ายขวาครับระหว่างล้อซ้ายกับล้อขวาสเตชันถามต่อไปก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของ ABS หักหลบเราจะใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่เราใช้ทั่วไปบนท้องถนนไม่เกินที่กฎหมายกำหนดจะไปลองก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือเหตุการณ์จริงถ้าไม่เคยฝึกก็ทำไม่ถูกคำว่ากระทืบเบรกแล้วแช่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทั้งที่เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นมาตรฐานของรถทั่วไปแต่ MG พิเศษตรงที่ว่ามีสนามให้คุณมาลองมีสนามให้คุณมาลองถูกต้องเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้80เบรกกระทันหันครับหักหลบนิ่งครับนิ่งแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าไม่มีสนามให้ลองแบบนี้คุณลองบนถนนไม่ได้ครับมันลองไม่ได้เมื่อท่านมาลองที่นี่แล้วท่านจะรู้ว่าสมรรถนะ MG เป็นยังไงก็ทำให้ท่านมั่นใจมากยิ่งก็ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของ Brake as Electronic Brake Assist เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันให้กับระบบเบรกอีกเพื่อให้เบรกสั้นที่สุดช่วยเบรกถูกต้องแต่ผมชอบตัวนี้ CBC เพราะปกติเบรกในโค้งยิ่งถนนลื่นๆแบบนี้จะแหกโค้งใช่ผมลองแล้วเนี่ยก็เป็นรถที่เหมาะกับประเทศร้อนชื้นแบบเราเลยนะพี่นะต้องยิ่งฝนเยอะๆนะครับหนึ่งก็คือความสูงขึ้นมาเนี่ยลุยน้ำได้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งลุยได้มากกว่าเก๋งเยอะลุยมากกว่าเก๋งระดับหนึ่งลุยได้มากกว่าเก๋งระดับหนึ่งแล้วก็พวกระบบที่อย่าง CBC เนี่ยผมประทับใจมากประทับใจเพราะว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดไปทางเหนือไปเที่ยวเกาะช้างบางทีเส้นทางเราพาครอบครัวไปในรูทที่เราไม่คุ้นเคยประเมินโค้งผิดมาเร็วในโค้งนี้ต้องเบรก
คนบอกว่าห้ามเบรกในโค้งมันเป็นไปไม่ได้พี่นะมันต้องเบรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็สภาพพื้นถนนด้วยนะครับหลายๆอย่างก็ใช่ครับทุกคนก็จะบอกว่าราคากับเทคโนโลยีจะคุ้มค่าที่พี่เฟสเล่ามาผมจะประทับใจวันนี้นะฮะได้ลอง CBC เพราะปกติเราก็จะโอเคเราเป็นนักขับรถบเป็นสื่อมวลชนหรือพี่เองเป็นนักทดสอบรถเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าอย่าเบรกในโค้งเดี๋ยวรถหมุนแต่วันนี้พอมี CBC นะฮะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าโค้งเนี่ยถ้าเราไม่เคยไปมันจะลึกแค่ไหนถูกต้องวันนี้คุณมินก็ได้ลองได้เห็นกับตัวละได้สัมผัสกับตัวละผมเชื่อว่าคุณมินก็ประทับใจแล้วก็มั่นใจในสมรรถนะของ MG แล้วเปิดสนามแบบนี้จริงๆเราก็บอกผู้บริโภคได้ว่าเรามั่นใจถึงกล้ามีสนามให้มาขับกันแบบนี้ถูกต้องเพราะเรามั่นใจในสมรรถนะของรถ MG ครับก็ฝาก MG ไว้ด้วยโดยเฉพาะ MG Driving Experience Center นะฮะที่นี่เปิด7วันนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นท่านสามารถเข้ามาหาเราได้ด้วย walk inชอบวันไหนเวลาไหนเดินเข้ามาหาเราได้2จองทางหน้าเว็บไซต์3ไปที่โชว์รูมดีลเลอร์นะครับแล้วก็บอกเขาว่าอยากมาตรวจสอบที่นี่ได้ทุกช่องทางครับผมที่นี่ก็ดูสะดวกสบายจะบอกพี่เพียรไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนสอนขับรถนะครับคือเป็นเหมือนพิทเหมือนแทร็กเหมือนสนามแข่งรถเลยดูบรรยากาศนะฮะครับผมแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นลานกว้างลานจอดตู้คอนเทนเนอร์แล้วเอามากวยมาตั้งไม่ใช่ที่นี่คือทำเป็นแทร็กเลยถูกออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับซึ่งผู้ออกแบบเบื้องต้นจะเป็นทีมไรจากประเทศอังกฤษเพราะว่าผมดูความกว้างของแทร็กก็เหมือนรับด้วยกรณีที่ลูกค้าทักษะแต่ละคนไม่เหมือนกันคือไม่ได้ทำเป็นเหมือนแบบโรงเรียนสอนขับรถไม่ใช่ที่นี่คุณต้องมีใบขับขี่มานะต้องมีใบขับขี่มานะครับเราไม่ได้สอนขับรถนะครับสำหรับไม่ใช่โรงเรียนสอนขับรถได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่เฟียสมากเลยครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็มันจริงๆครับถ้าไม่มาลองในแทร็กจริงๆแบบนี้ไม่รู้เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่เฟียสมากครับขอบคุณครับก็พี่เฟียสนะฮะมาให้ความรู้นะครับว่ารถ MG นะฮะมันลุยได้แล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับคุณกิติศักดิ์ถามว่าเกียร์กระตุกไหมมันก็ไม่สมูทแบบพวก CVT อยู่แล้วเนาะแต่ตัวนี้เป็น Dual Clutch นะฮะก็จะมีนะฮะมันก็จะไม่ถึงกับเนียนนะครับแต่ผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์นะฮะไปดูรถ Dual Clutch ทั้งหมดนะฮะแม้ว่ารถแบรนด์เยอรมันเองก็ดีนะครับถ้าเราพิจารณาจริงเวลาขับเนี่ยจะเห็นนะฮะการจับของเกียร์อาการมีให้รู้นะครับแต่ผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เราผู้ชายขับเราอยากได้รถที่มันแบบแกร่งๆแบบนี้แหละนะฮะเวลาเทคคันเร่งลงไปนะครับวันนี้สนุกมากๆขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็ฝาก MGD Experience Center ที่นี่ไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ